สวัสดีค่ะโสโจเองวันนี้โสโจจะมาโชว์วิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะโสโจก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่นี่นะทำเองใช้เองค่ะโอเคแล้วก็โสโจใช้ที่ตวงนะโสโจจะใช้100 ml ถ้าใครไม่มีที่ตวงก็ใช้4ช้อนโต๊ะกับน้ำ20ลิตรนะคะน้ำ20ลิตรโซโจก็จะเทลงไปเลยชื่อก็ประมาณนี้นะเห็นไหมวันนี้อยากโชว์เพราะว่าแดดร้อนน่าจะดีแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกับน้ำ1บัวใส่เยอะเกินไปน้ำแล้วก็คนให้มันเข้ากันลดแบบใช้แบบเจือจางนะคะอย่าใช้เข้มข้นเข้มข้นเดี๋ยวผักตายหาหมดพูดจาไม่พอขอโทษทีแล้วก็มาเราไปลดกันเลยเนาะไม่ตรงนี้สมมติสจลดไปแล้วสจก็จะมาลดอันนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูเนาะตรงไหนลดแล้วก็ไม่ต้องลดโซจะลดอาทิตย์ละ2ครั้งถ้าขยันถ้าไม่ขยันก็อาทิตย์ละครั้งก็พอนี่นะกะเพราโซจะก็จะลดลดลงไปเลยเนี่ยค่ะลดอย่างนี้เลยเห็นไหมลดให้ได้ทั้งทางดินและทางใบนะคะเนี่ยค่ะลดลงไปเลยค่ะขอเยียบหน่อยมิ้นท์เนี่ยค่ะลดลงไปเลยใบก็จะเขียวสวยปลูกผักกินเองปลอดภัยค่ะไม่ต้องใช้สารเคมีสจไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยใช้แค่จุลินทรีย์มูลไก่มูลวัวแค่นี้ค่ะเมื่อสจปลูกใหม่ๆก็ใช้เคมีนี่แหละค่ะทีนี้รู้สึกว่าเคมีก็ไม่ใช่ถูกๆเลยมันก็แพงเราปลูกผักเราเพื่อลดประหยัดในการใช้จ่ายไม่ใช่จะซื้อมาใช้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องประหยัดด้วยโอเคเนาะก็ลดอย่างนี้แหละเจอก็ลดแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้จังเลยลดแบบนี้ค่ะอาทิตย์ละ2ครั้งถ้าขยันถ้าไม่ขยันอาทิตย์ละครั้งก็โอเคแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เจอก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจในการใช้และปริมาณการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้างั้นสจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ